สวัสดีค่ะยายปลาคนโขมาแล้วเสียงแจ้วๆคือยายปลาคนโขเด้อจ้านะคะวันนี้ยายปลาคนโขจะมาทำเมนูผัดหนวดมังกรนะคะผัดหนวดมังกรคืออะไรนะคะก็คือผัดถั่วงอกนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะส่วนเครื่องปรุงยายปลาก็จัดเตรียมไว้แล้วเนาะไม่ยากทำง่ายๆนะคะเนาะอย่างแรกเลยก็หนวดมังกรเราหรือถั่วงอกนี่แหละค่ะยายปลาก็ร่างแล้วนะคะร่างแล้วแล้วก็จัดไว้งี้นะคะเนาะแล้วก็มีต้นหอมนะคะยายปาก็ลากแล้วซอยแล้วนะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะยายปาก็หั่นซอยแล้วก็เอาไปทอดด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมเอามาซอยหรือซับก็ได้นะคะนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นซอยนะคะเม็ดหรือ2เม็ดก็ได้นะคะเนาะผงนัวครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยค่ะนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่ยายปาทำจะทำนะคะก็ไม่มีหมูนะคะไม่ได้ใส่หมูนะคะนะใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะยายปาถ้าผัดถั่วงอกยายปาบ่มักใส่หมูจ้ะเนาะไปค่ะเราไปดูขั้นตอนกันต่อไปดีกว่าเนาะนะไปค่ะยายปาก็เอาน้ำมันใส่กระทะไว้แล้วนะคะน้ำมันที่เหลือจากทอดเต้าหู้แล้วค่ะนะคะยายปาก็ใส่ไว้นะคะยังไม่ได้เอาออกนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะนะคะยายปาก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเขายังร้อนอยู่ก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยนะคะหอมกระเทียมเลยเดี๋ยวให้กระเทียมหอมๆแล้วตอนนี้ก็เทถั่วงอกออกไปเลยค่ะงั้นเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันหอยผงมั่วลงไปเลยนะคะน้ำลงไปนิดหน่อยติดๆๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปจ้ะนะคะเมื่อกี้ยายปลาลืมเปิดนะคะเนี่ยยายปลาก็ใส่พริกลงไปนะคะพี่ชิฟ้านะคะแล้วก็คนสักพักนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะตอนนี้ก็เสร็จซับแล้วจ้านะคะน่ากินไม่เอ่ยนะคะเนาะยายปลาปิดนี่ไว้แป๊บนึงนะเมื่อกี้นะลืมเปิดนะคะตอนใส่พริกนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะปลาก็ชิมผัดถั่วงอกแซ่บอร่อยมาก
เค็มกำลังพอดีเลยนะคะค่ะนะคะผัดเต้าหู้ผัดหมวดมังกรใส่เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะสไตล์ยายปาเด้อพี่น้องค่ะนะคะรสแซ่บรสแซ่บเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานนะค่ะเราก็มาตักใส่จานกันนะจากความสวยงามเป็นไงคะผัดถั่วงอกนะคะผัดถั่วงอกนะคะใส่เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะหรืออีกอย่างนึงเขาก็เรียกผัดหนวดมังกรเนาะนะคะฝีมือยายปาคนโขจ้านะคะทำง่ายๆรสชาติแซ่บเวอร์นะคะไม่ต้องใส่หมูก็อร่อยนะคะสูตรง่ายๆทำง่ายๆนะคะแค่ใส่น้ำมันหอยก็แซ่บแล้วนะคะผงนัวก็โอเคแล้วนะคะแค่นี้ก็โอ้โหอร่อยมากๆนะถ้ามีเด็กไม่ต้องใส่พริกนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยายปาคนโขด้วยจ้านะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะผัดหนวดมังกรหรือผัดถั่วงอกนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะ ควันขึ้นชุยชุยเลยร้อนๆกินข้าวเหนียวเนาะ